าสนุกกันต่อครับกับโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับมาเองช่วงที่แล้วคุณอาสดใสรุ่งโพทองร้องเพลงรักน้องพรเป็นโจทย์เพลงครับและอาเด๋อก็อาสาร้องเป็นคนแรกวันนี้เตรียมทีเด็ดมาโชว์กันเลยครับผมมาแล้วครับโจ๊กแต่โจ๊กซีซั่น3ต้นฉบับมาเองผมปล่อยเขาก่อนนะซีซั่น1ซีซั่น2ผมปล่อยก่อนแม่แล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ที่เจอรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยมีเป็ดเชิญยิ้มมีดูดอกกระโดนแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเอาอยู่ท่านผู้ชมติดตามเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงติดตามชมไม่ได้สนุกมากครับอยู่เปล่าถ้าอยากดังตั้งวงดนตรีทำงานก็ดีเดือนละ 49,000 ขายหน้าขายควายขายไรได้หวังจะไปให้โด่งดังอย่างเขางานหาไม่ได้สักคนงานเสี่ยงเจอฝนไปทุกคนละสิเราก็อยู่เปล่าเปล่าเมื่อคืนพวกไปเที่ยวบาร์เพื่อนฝูงนานมาชวนเข้าบาร์กินเหล้าเมาแล้วจำใครไม่ได้ไม่รู้แฟนใครดันไปไล่กอดเขาอือเท้าขวดละโวยบินเจ้าตีเจ้าติดมารุมกินโต๊ะเราก็อยู่เปล่าอยากเป็นนักมวยชื่อดังใครห้ามไม่ฟังเลยขึ้นไปเป็นเป้าถ้ายกชกเข้าไม่ได้พอเดินเข้าไปก็มีแต่เจอตีนเขาฟันหน้าฉันหักไปสองเพราะอยากลองของเขาเลยลองให้เราก็อยู่เปล่าเปล่าถ้าเมื่อวานผัวเมียเถียงกันเมียเถียงไม่ทันหันไปหยิบขวดเหล้าโถเราก็นั่งอยู่ด้วยใจเฮงหรือซวยที่ดันเสือไปห้ามเขาเรื่องของเจ้าบ้านแต่เทมาฝากรอยแผลเอาไว้ที่บนหัวเราอย่างนั้นก็ได้เลือดนะสิว่าอยู่เปล่าเปล่าว้าเลิกไม่ต้องทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันได้แล้วถามจริงโกรธอะไรมากคนอื่นเขาแต่งกันสวยสวยตะแปะขายกาแฟเออให้มันเข้ากับเพลงอะไรเข้ากับเพลงมาฮะเข้ากับเพลงแต่งยังไงก็เข้ากับเพลงได้ให้พันที่บ้านน่ะยั่วไม่มีใครโคบผมอ่ะเพราะว่าเขาหาว่าผมเดินกวนเดินยังไงเดินกวนเดินธรรมดาอ๋ออะไรรองเท้าแตะก็เล่นเวียงแหไปเดี๋ยวก็ได้ทั้งตัว2ตัวเลยโอเคสนุกดีครับสนุกดีนะฮะรวมๆสนุกดีแต่ไม่ลืมนะไอ้ชุดเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกสนุกสนานกันไปดูเป็ดเชิญยิ้ม
แหมเชิญยิ้มด้วยกันแต่งครับโอ้โหแล้วเพลงรับโอ้โหทองเต็มตัวเลยไงกูก็ขาโกงทำไมมึงก็ทำกูอย่างนี้แต่อาจารย์เด๋อนี่นะครับผมที่ผมศรัทธาเขาไม่ใช่ตลกธรรมดานะคุณหม่ำฟังนี่ฟังพูดดีต้องคนนี้นี่เจ้าบทเจ้ากรและมุกปัจจุบันทันด่วนที่คุณชอบพูดว่ามุกลอยดอกคนนี้ใช่ไหมผมไม่ยืนตะโกนไมโครโฟนอยู่ข้างหน้าผมไม่ยืนเตะท่าอยู่ที่หน้าไมโครโฟนเห็นไหมพอนึกถึงบางกอกแล้วผมก็อยากจะไปเขาก็จัดแจงแต่งกายว่าจะไปบางกอกก็ผมไปท่าใต้ทำไมเขาไม่ออกเรือก็ไปท่าเหนือแล้วเรือเขาจะได้ออกพอผมไปถึงบางกอกเจอคนเขาปอกกล้วยฉันเลยยืนงวยงัดกล้วยแขกงัดกล้วยแขกขึ้นมาปอกเออกล้วยแขกยังได้ปอกเหรอหมอกปอกเหรอติงตองอ่ะติงตองเลยเนี่ยติงตองเดียวแต่อย่างเงี้ยติงตองงั้นเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะฮะครับพี่สุครับต้องยอมรับว่ายังเป๊ะมากเลยหนูยังมีความรู้สึกเหมือนฟังจากแผ่นเลยนะสนุกไปกับเพลงด้วยที่สำคัญคือหนูชอบโชว์นะเขาโชว์เขาจัดมาให้อธิบายเรื่องราวของเพลงได้วุ่นวายดีอ่ะมันน่ารักอ่ะผมก็งงไปหมด หนูชอบนะคะโอ้โหยังเป็นรุ่นครูบาอาจารย์จริงๆค่ะไม่ได้ยอนะไม่ได้ยอขอบคุณมากครับครับผมเหมือนเปิดแผ่นคือเป๊ะหมดเลยครับจังหวะจะโคนแล้วก็ผมชอบที่สุดก็คือการควบคุมเสียงไม่แกว่งไม่เพี้ยนซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากนะเพราะจากวันที่บันทึกเสียงเพลงนี้แม้ว่าจะเป็นเพลงตัวเองก็เถอะมันนานมาแล้วและที่เก่งมากไปกว่านั้นก็คือกับการโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีสิ่งก่อกวนสมาธิเยอะมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องราวตามเนื้อหาของเพลงแต่ก็จำได้แม่นหมดแต่อาจารย์แม่นมากแล้วก็เล่นไปกับโชว์ได้ดีผมหนักใจแทนอีก2ท่านมากถ้าไม่มีคำว่าดีกว่าเหมือนว่าต้องยืน1ไว้ที่อาจารย์เด๋อแล้วครับเก่งมากโอ้โหขอบคุณมากครับอาจารย์พูดมีเหตุผลทุกอย่างดีมากเลยครับเลยหนูมากเลยครับอารมณ์จังหวะทำนองของเขาสุดยอดถ้าใครรู้ประวัติแล้วจะหนาวไม่เกี่ยวกับโรงน้ำแข็งนะฮะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาจับเด็กคนหนึ่งที่แถวปทุมธานีเอามาอัดเพลงครับกลายเป็นนักร้องดังตอนนั้นดังมากเลยคือเอกพจน์ปานแยมนี่แหละนี่เขาเป็นคนลากมาจนกระทั่งกลายเป็นร้องมีชื่อเสียงแสดงว่าเขาหูดีทุกอย่างสมบูรณ์มากแต่ว่าถ้าแกเอาไอ้ขี้แมงวันตรงหน้าผากนี่ออกนะแกจะดีมากไม่ได้ถึงก็ชีวิตเลยครับอ๋อเหรอมันไปถามไปที่ร้านแล้วมันเขาบอกไม่มีน็อตเปลี่ยนวันนี้เนี่ยสดใสโอ้โหตอนซ้อมนี่เก็บโอ้โหไม่ปล่อยเลยพี่ไม่ปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยตอนนี้เปลี่ยนตัวไม่จะเกียด3ตัวแล้วเพิ่มเป็น3แล้วนะฮะจะเกียด3แล้วจะเกียด3แล้วโอ้โหแล้ววันนี้แต่เพราะผมเพราะมึงชอบชอบนะฮะใช่ผมชอบเพลงแต่ผมไม่ชอบพี่โอ้รับเป็ดตัวนี้ลงชุดด้วยนะครับลงชุดด้วยวันนี้อ๋อขอวันนี้ลงชุดดูนะดูเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเธอลงชุดด้วยวันนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆอ่ะดูแล้วครับสุดยอดคนนี้เพราะอัดเพลงนี้เขาก็อยู่พูดด้วยครับปกติจะพูดด้วยพูดในเพลงด้วยพูดในเพลงด้วยแล้วก็อัดชุดเดียวกันด้วยผมก็มีเหมือนกันเพลงอะไรมีเหมือนกันเพลงอะไรอาจารย์เพลงอะไรบ้าบ้าแน่อย่างนี้ก็แก้ไม่หายใช่ไหมจำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่จะร้องแต่มีกักแล้วยังเอาสลายมาฝากด้วยเหรอสลายครับผมได้เลยโถครับหัวหน้าเต็มที่มาแล้วแฟนจ๋าแฟนต้าน้ำเขียวเฮ้ยจะเล่นอะไรแล้วนี่ไปได้ยังหนาวมากเลยเนี่ยหนาวขาขอบคุณอเด๋อด้วยนะครับโอ้โหอเด๋อจัดโชว์มาวันนี้นี่แม่เจ๋งจริงๆทำเอากรรมการชมไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นแชมป์ท้ายรายการไปด้วยกันครับและคนต่อไปตลกที่สุภาพที่สุดในโลกอาดูดอกกระโดนครับดูร้องเพลงเก่าๆได้ไหมเพลงเก่าๆอ่ะเก่าๆเพลงเก่าๆเก่าจริงๆดับเบิ้ลเก่าแล้วเพลงใหม่ๆร้องได้ไหมใหม่ๆเพลงใหม่ๆใหม่จริงๆดับเบิ้ลใหม่เพลงฉลาดเพลงฉลาดนี่สลายสลายมีค่าอยู่ที่ตลาดเลี่ยมด่วนไม่ต้องเวียงวนเวียงวนยกข้อดิยกข้อผมจำไม่ได้อ๋อแล้วครับผมแล้วเป็นรองเท้าพี่ด้วยผมต้องขออภัยนะครับอย่างยกข้อนะโอ้ผิดผมขออภัยครับอาจารย์ขอโทษทีงั้นเราสดๆเลยฮะสดๆแล้วครับผมคนกำลังพิ้วเมื่อกี้เนี่ยสดๆต่อเลยฮะลืมหมดแล้วเนี่ยลืมหมดโอเคเพราะวันนี้เขาจะร้องเพลงอะไรไปดูวันนี้เพลงต้องเกี่ยวเนื่องกับรักน้องพรนะฮะดูร้องเพลงอะไรครับ
เป็นเพลงสาวันลำวงสาวันลำวงครับผมถ้าโยงให้เกี่ยวกับละครสมัยก่อนนี้สาวันลำวงนี่จะมีคนลำใช่ไหมคนนางลำคนนางลำนางลำชื่อน้องพรน้องพรเสิร์งมาเลยก็เลยเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันมาครับดีไหมครับดีดีนะก็มันเรื่องจริงอ่ะเพราะไอ้พดร้องไงแล้วก็มีแดนเซอร์มีหางเครื่องแล้วยายพรประจําเลยเหรอใช่เอาขานี่คนนี้ประจําเลยน้องพรน้องพรเรียกกันน้องพร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 มาเต้นหน่อยน้องพรครับคุณสลาครับเพลงที่เลือกมาฮะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับเพราะเพลงสารวัตรระวงนี่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศิลปินแห่งชาติ2ท่านคนแต่งคือครูพงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติคนร้องคือครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติและเป็นเพลงอมตะอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศเพลงนี้ร้องยากแต่คุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณร้องเหมือนร้องง่ายเหลือเกินที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าโดยความเป็นครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นท่านเกิดที่สุพรรณบุรีเป็นแผ่นดินแห่งพ่อเพลงแม่เพลงอย่างที่ทุกคนรู้จักฝึกร้องเพลงพื้นบ้านตั้งแต่อายุ2ขวบอายุ14ขวบพ่อไวยพจน์ร้องเพลงแหล่ได้แล้วและก็ด้วยความสามารถในการร้องเพลงพื้นบ้านได้ทุกชนิดและเด่นที่สุดก็คือเพลงแหล่จึงได้รับฉายาว่าราชาเพลงแหล่การที่อาจารย์ดูนำมาร้องในวันนี้เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการรำลึกถึงและสดุดีครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ราชาเพลงแหล่ชื่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกับเพลงนี้ครับสารวันรำวงขอให้อาจารย์ทำให้เต็มที่ครับครับผมพร้อมนะครับอดูครับเพลงนี้ครับสารวันรำวงครับเชิญครับโอ้ยแล้วกันโอ้ละนาอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเซิงไปด้วยกันนะครับ